เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาหมดบอยครับครับผมแล้วทำไมนักโทษเรายังไม่มาครับเนี่ยไม่รู้สิให้แบมติดต่อไปว่าไงอ๋อก็อีกสักพักก็คงจะมาค่ะอ๋อเหรอครับอีกสักพักแล้วนักโทษเนี่ยจะโดนแบบจับขังแบบว่าเขาเรียกว่าเลยนะไอ้คุมครับคุมขังผู้คุมใช่ผู้คุมมีกี่คนครับน่าจะมาเยอะนะเพราะว่าเป็นนักโทษอุกชะกันเป็นฆาตกรครับใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวนักโทษจะหนีออกไปได้ใช่ครับเขาบอกว่าจะมาทางเรือนะแชมป์ก็เลยเราก็เลยมารอที่นี่อ๋อครับรอกันที่นี่เลยได้เลยครับแบมคะแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยค่ะอ๋อเหรอครับโอเคปืนสวยนะครับหมดบอยปืนสวยค่ะมันใช้หรือเปล่าเนี่ยแชมป์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อผมว่าใช่ฮะว่านั่นไงหน้าเหมือนเฟี้ยวเลยนะเออใช่พี่แชมป์เฮ้ยวันดีไอ้ฆาตกรมาคนเดียวนะเนี่ยนั่นสิเอาเดี๋ยวหมดบอยมันใช่หรือเปล่าลองถามดูสิตัวปลอมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี่พวกเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณครับครับนี่คุณใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับมาจากเรือนจำสำดองครับผมโอ้โหเรือนจำสำดองหมดบอยใช่หรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่ผมขอรหัสผ่านนะฮะไอศครีมรสมะนาว2แท่งโอ้โหตายถูกต้องด้วยแชมป์ถูกต้องด้วยเลยครับนี่เรือนจำซำดองนี่มาคนเดียวสมชื่อเลยนะเนี่ยใช่ครับซำดองมากเป็นซำวันเลยนะพอดีเขาส่งมาคนเดียวครับเออแล้วโอ้โหนี่นักโทษนี่นักโทษฆาตกรนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเขาจะส่งผมมาทำไมแล้วคุณถือดอกไม้ทำไมเนี่ยพอดีผมเก็บได้ครับข้างทางใช่ไหมครับทำครับผมส่งนักโทษมาเลยครับอ้าวไอ้เฟี้ยวคืนได้แล้วไปครับผมขึ้นมาขึ้นมาครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยแชมป์ผู้คุมครับอะไรครับเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยจะจับเจ้าเฟี้ยวครับเฮ้ยไอ้เฟี้ยวเนี่ยนะไหนเฮ้ยไอ้ฆาตกรนี่แหละหัวมงลูกใจเย็นพ่อไปลุงใจเย็นครับลุงอย่าจะบอกเลยเอาไงดีครับหมดบอยไปพาไปเรียนจำเอ้ยไม่ใช่พาไปสอนอใช่ไปแบมไปสอนอกันดีกว่าไปเอาแบมจับไว้เอาเฮ้ยไปเอาเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเฟี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวหมดบอยทำไงดีครับเฮ้ยมานี่เลยเฟี้ยวมาให้จับซะดีๆเฮ้ยลุงสนิทอะไรลุงสนิทเขามีอาวุธเขามีอาวุธครับเฮ้ยกลัวอะไรล่ะบอยก็ยิงสิเฮ้ยอย่ายิงนะครับอย่ายิงนั่นน้องชายผมครับอย่ายิงฮะเฮ้ยแชมป์จะไปห้ามบอยทำไมเล่าก็โหลุงนั่นน้องผมนะฮะน้องแกเป็นฆาตกรนะแชมป์ก็เดี๋ยวจับเป็นครับไม่จับตายดีกว่าฮะนะครับขอละเอางั้นเฟี้ยวมอบตัวซะดีๆมอบป่ะพี่เฮ้ยมามอบตัวเลยนะเฟี้ยวได้ๆผมไปมอบกับบ้านเลยพี่แล้วทำไมแกทำอย่างนี้วะเนี่ยแชมป์แกปล่อยให้มันไปได้ไงเนี่ยขอเลยครับไปทั้งนั้นเดี๋ยวไปสอนอกันก่อนเลยครับเดี๋ยวไปวางแผนกันต่อแกไม่รอดแน่เฟี้ยวโอ้นี่ไม่เห็นว่าเป็นน้องชายร่วมสาบานผมให้หมดบอยยิงไปนานเลยครับถ้าแชมป์ไม่ห้ามพี่ยิงจริงๆเหรอเมื่อกี้ใช่ครับเฮ้ยบอยแกก็ไปฟังมันเป็นเด็กเป็นเล็กเฮ้ยมาสั่งสอนเราได้ไงล่ะยิงไปเลยวันหลังบัดโถก็มันใช่นะก็คือผมก็ไม่อยากยิงอ่ะเดี๋ยวคือเขาฆ่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับนั่นสินี่ทำให้เขาเป็นฆาตกรหนักขึ้นไปอีกนะเนี่ยแล้วคดีมันจะเป็นขนาดไหนครับเนี่ยฆ่าสองคนมันต้องประหารแล้วล่ะแชมป์ประหารเลยเลยครับฮะป
ประหารเล่นเหรอบอยเฮ้ยก็มันต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะเพราะว่ามันก็คดีใหญ่มากเลยสมควรอยู่นะใช่ครับมันก็สมควรอยู่แต่ว่าก็ได้ครับนะก็น่าสงสารนะแต่ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะซันดิสเฮ้ยฉันเข้าใจนะบอยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปปรึกษากันในสน.กันเลยดีกว่าไปไปถ้างั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกใครนะครับไม่บอกใครก็ได้ครับเขาจะได้ยินหรือเปล่านะรู้แค่เราก็พอเฮ้ยเขาจะรีบเดินไปเลยนะรีบเดินอยู่ลุงลุงอะไรลุงกินข้าวยังครับเนี่ยยังเลยร้านมันปิดนานเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยบอยน้องโบยังไม่กลับมาเลยเนี่ยเออทำไมอะไปไหนน่าจะติดหนุ่มประเทศอื่นแล้วล่ะชิบหายละติดหนุ่มด้วยนะฮะสาวเป็นแซ่เอาไงต่อดีครับประชุมเลยเราจะเอายังไงดีฮะก็ต้องก็คือตอนนี้เฟี้ยวหายตัวไปแล้วครับงั้นเราก็จะตั้งกองกำลังออกตามหาเฟี้ยวแล้วนะถ้างั้นน่าจะไปไม่ไกลจากที่หมู่บ้านสิบอยใช่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 ก็จะให้คนในหมู่บ้านเอาตามหาดีกว่าไหมครับใช่ใช่เอาเหมือนที่ลุงสนิทบอกครับความคิดชันนะเนี่ยรู้แล้วครับเอาตามนั้นเลยครับลุงบอยเอาตามนั้นเลยฮะโอเคเฮ้ยหน่อยแน่แค่ฆ่าคน 2-3 คนแค่นี้ต้องมาจับฆ่าแล้วโอ้ยนี่ฆ่าเพิ่มดีกว่าไปมีคนสัก 2-3 คนไหมขอฆ่าสัก 2-3 คนดีกว่าวันนี้ถึงจะเราเป็นคนดีมาตั้งนานเราขอเป็นคนชั่วดีกว่าไปเฮ้ยบ้านใครวะเนี่ยอ๋อบ้านเฮ้ยว่าไงเฟมเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ตกลงมาไปฆ่าคนต่อดีกว่าเริ่มสนุกแล้วหมดบอยครับว่าไงแชมป์เอาตามที่เราบอกกันไว้นะครับที่วางแผนกันไว้เอาตามนั้นเลยแชมป์ใช่เพราะว่าเราจะต้องเตรียมให้ทุกคนเนี่ยเอาตามหาเฟี้ยวใช่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเฟี้ยวเนี่ยไปฆ่าคนอื่นเพิ่มครับมันไม่ดีใช่ตามหาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะแบมเอาเอกสารแล้วก็ทำหน้าเฟี้ยวขึ้นเอกสารเลยนะประกาศจับใช่ประกาศจับให้รางวัลด้วยแหละฮะโอ้อย่างเฟี้ยวไม่มีค่าขนาดนั้นครับมึงบอยเอาใช่ใช่ครับแชมป์ทุกคนจะได้มีกำลังใจอะไรครับลุงง่วงแล้วลุงขอไปนอนก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปด้วยดิลุงโอเคเจอกันนะบอยเจอกันนะครับเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านนะครับฟังด้วยใช่อยู่ด้วยกันแน่โอเคเปิดไปเฮ้ยสวัสดีครับลุงต่อมาแล้วเหรอมาแล้วครับเฮ้ยมาไงเนี่ยเดินมาครับใช่ก็จะมาส่งตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งมาเนี่ยต่อสบายดีไหมสบายดีครับแข็งแรงด้วยเดี๋ยวแกไปต่อแกไปอยู่ไหนมาเนี่ยสงครามเชซิงวอร์ครับเฮ้ยอยู่ในหน่วยนั้นเหรอครับอ๋อว่าแหละทำไมเป็นซอมบี้ตายหาไปแล้วเฮ้ยแกไปช่องแช่งน้องทำไมวะถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะปกป้องแกเองนะต่อนะอย่าโดนเฟี้ยวฆ่าตายเฟี้ยวมันฆาตกรรมเหรอครับฆาตกรโถเอ้ยฆาตกรรมอะไรของแกวะเนี่ยฆาตกรต่อใช่จะบอกอะไรให้นะชื่อลูกของช่างมันเถอะเดี๋ยวลุงดูแลเจ้าต่อดีๆนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยลุงต้องไปหาอะไรกินข้างนอกก่อนเดี๋ยวต่ออยู่คนเดียวได้ไหมได้เสมอครับโอเคดูแลตัวเองนะเดี๋ยวเฟี้ยวนั่นแหละเฟี้ยวมันเป็นบ้าไปแล้วไปแจมแล้วไปอะไรวะเนี่ยขโมยของเขากินหรือเปล่าเฮ้ยประตูเปิดเฮ้ยนี่มันเลือดใช่ไหมเนี่ยเอ๊เจ้าเฟรมมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยหรือว่ามันผ่าไฟแดงผู้หญิงวะเอ๊ในหมู่บ้านนี้มีใครบ้างนะมีแบมมีหญิงมีแค่นี้นี่วะแล้วมันจะไปผ่าไฟแดงเขาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะทำไมไม่เอาวันไม่เป็นเมนวะเลือกผิดวันแล้วเจ้าเฟรมไหมก๊อกเอ้าเพชรอะไรครับอะไรครับคุณยังเห็นเจ้าเฟมบ้างไหมอ่ะไม่เห็นเลยครับมันไปผ่าไฟแดงใครมาก็ไม่รู้อ่ะใช่เหรอครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแกคงไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวตามหาเจ้าเฟมให้ด้วยนะเพราะว่าครับผมกลัวมันเป็นอันตรายเห็นมันหายหัวไปหรือว่ามันไปติดไอ้ผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแ
แบมก็อยู่นู่นหญิงอยู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวไปหาหญิงก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวไปสถานีตำรวจด้วยไม่ไปสถานีตำรวจด้วยเรียกทุกคนเข้าสถานีตำรวจบ้านหลังนี้บ้านใครนะโอมไม่อยู่แล้วโอมไปไหนวะโอมไปไหนวะเนี่ยไม่ตายเถอะไหนนี่บ้านใครเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านใครวะก๊อกก๊อกครับก๊อก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 ครับมีอะไรครับอ้าวหายเออคนละบ้านครับทุกคนครับออกมาให้หมดเลยครับผมก็เดี๋ยวผมเข้าบ้านนี้มันเป็นเรื่องที่ฮามากเลยครับผมขอบ้านนี้แต่พวกคุณเปิดผมถามอะไรหน่อยครับเอ้าคุณใบคุณมาแล้วเหรอครับอ๋อหน้าตาทำไมเหมือนปูนในโลกนั้นเชื่อมาเถอะยิงเว็บเดี๋ยวไปสถานีตำรวจด้วยนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวหมดบอยจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเจ้าไปอ่ะยิงเดี๋ยวไปสถานีตำรวจด้วยนะช่วยกันหน่อยนะคนไทยเปล่าไปสิโถย ขอบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังนึงบ้าไปแล้วกูสกายบักสกายมาจังไดอยู่ไสล่ะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านภาษายังอู้เหนือติครับภาษาเหนือแต่ละเฮ้ยถืออะไรเนี่ยอ๋อพอดีกำลังต่อเติมบ้านครับผมต่อเติมบ้านหรือถนนเอาให้แน่มันก็คือกันนะครับผมถามหน่อยดิเห็นเจ้าเฟรมไหมไม่เห็นเลยนะฮะกำลังจะถามเลยว่าคุณเห็นหรือเปล่าลืมถามเลยว่าฝ่าไฟแดงใครหรือเปล่าก็ไปสถานีตำรวจด้วยนะไปทำไมฮะเธอหน้าไปตามมาโอเคครับโอเคครับเลิกถือได้เลยครับเอ้ยผมเดี๋ยวผมนี่ไงผมกลัวถนนเป็นรูไงผมต้องถือไว้ตลอดโอ้ยยังไงผมว่าแล้วโดนผมอีกแล้วมือผมลั่นเองฮะมือพี่ลั่นเองไปบ้านพี่แชมป์ดีกว่ามีใครอยู่บ้างวะเนี่ยอ้าวใครอ่ะอ้าวต่อเหรอสวัสดีครับอ้าวอย่าตายตายโอ้ตายยากจะไม่ต้องต่ออย่าครับเฮ้ยตายเลือดตบมันหน้าไปละเฮ้ยรีบเดินหน่อยสิสกายรีบอยู่ครับผมรีบอยู่ว่าแต่เฟรมมันไปไหนวะผมสงสัยมากเลยผมก็สงสัยเหมือนกันครับผมวันนี้ผมนัดไปดูหนังเลยไปดูหนังกลางแปลงนะฮะแต่ว่าเป็นหนังที่เศร้าทั้งเรื่องเลยฮะหนังพอจะรู้แล้วแหละคุณสดิษฮะอะไรเอ้าเราไปเฝ้าต่อเลยครับฮะอ๋อเหรอลืมเดี๋ยวไปเฝ้าไปครับขึ้นไปฮะต่อหายอะไรนะครับต่อหายต่อหายเลยครับต่อคือใครครับต่อคือคนที่บอกไม่ถูกครับเดี๋ยวผมหาต่อกันฮะเฮ้ยมีรอยเลือดเต็มเลยว่ะแชมป์เฮ้ยผมว่าไม่ใช่เมนแล้วครับอย่าบอกนะว่าบ้านคุณเฟรมก็มีเลือดครับแสดงว่าต่อกับเฟรมผ่าไฟแดงทั้งคู่เลยครับว่าคุณจะตะโกนทำผ่าเลยวะเนี่ยแกจะพูดลางดังทำไมวะผมขอโทษครับผมขอโทษเฮ้ยผมไม่ได้ทำเดี๋ยวเสียงใครวะเสียงตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจหลังบ้านผมไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยทุกคนเข้ามาดูก่อนผมไม่ได้ตั้งใจไม่รู้สึกว่าจะเป็นในเฟียวนะไม่ผมไม่ได้ตั้งใจไหนอ่ะทางไหนครับทางนี้ได้ไหมผมไม่ได้ตั้งใจไม่เดี๋ยววะไม่เสียงไม่ได้ตั้งใจไม่เฮ้ยเฟี้ยวหยุดเลยให้หยุดเลยนะนี่ล็อกคอนี่ไม่มีมือก็ล็อกคอได้แล้วทำไมเฟี้ยวมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะครับเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าตอที่แกฆ่าตอเหรอไม่ผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ตั้งใจเฮ้ยจิ๊บหายแล้วแชมป์แล้วแกฆ่าเจ้าเฟรมด้วยไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำทุกคนผมว่าทุกคนเขาคงจะเสียไปทั้งสองคนเลยครับเฮ้ยจิบหายแล้วไปเลยเข้าโรงพักเลยบัตรโทรมาดิคุณสกายไปเรียกหมวดบอยมาครับลงมาข้างล่างช่วยคุมหน่อยผมไม่ได้ทำ
เฮ้ยแกไปเลยนะเฟี้ยวไปนี่แกฆ่าทั้งหมด3คนเลยนะตายละคดีของแกร้ายแรงแน่ๆเออครับผมล่างๆครับด้านล่างครับทุกคนครับด้านล่างเฮ้ยจะไปดันไม่ได้วะเฮ้ยไปสิเฮ้ยมันหนักจังวะเดี๋ยวผมช่วยครับนี่นะตรงนี้ครับหมดบอยตรงนี้นี่ดันเลยครับล็อกคอนี่หมดบอยเฮ้ยเฟี้ยวทุกคนมาดูครับเนี่ยเจอเฟี้ยวฮะหมดบอยครับผมมีอะไรจะฟ้องฮะก็คือว่าเฟี้ยวฆ่าต่อซึ่งต่อคุณพวกคุณคงไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าเขาฆ่าต่อแล้วก็ฆ่าเฟรมตายไปแล้วครับฮะฆ่าคนเพิ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ครับคดีจะเป็นขนาดไหนครับเนี่ยไม่ผมไม่ต้องประหารแล้วนะประหารเดี๋ยวเป็นคนดีไม่จ้าแกต้องรับใช้กรรมนั่นแหละเฟี้ยวไปอ่ะบอยจับมันเข้าคุกเข้าตารางเลยแล้วก็เดี๋ยวรอประหารก่อนผมตายผมขออะไรสักอย่างได้ไหมไปเลยไปเลยแกพูดเลอะเทอะผมไม่ทำทุกคนครับทุกคนครับครับผมรู้สึกเสียเพื่อนไปอีกคนแล้วครับนั่นก็คือคุณเฟรมเพื่อนสนิทผมด้วยครับแล้วก็น้องต่อต่อใช่ครับแล้วน้องต่อคือใครครับน้องต่อคือคนที่รู้จักผมตั้งนานเลยครับเฮ้ยแชมป์อย่าเศร้าเลยเดี๋ยวไปดูไอ้บอยแป๊บนะครับทุกคนครับก็อย่าไปฆ่าใครนะครับเพราะว่าคดีมันร้ายแรงมากตอนนี้คือเฟี้ยวจะโดนประหารชีวิตแล้วครับแต่จะว่าไปก็สมควรแล้วนะฮะที่เขาได้รับสิ่งที่เขาก่อไว้รู้สึกแย่ไหมจริงๆนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยเสียใจด้วยครับแล้วว่าแต่แกชื่ออะไรวะลืมถามชื่อเขาเป็นใครครับเขาเป็นคนที่มาน่าจะพร้อมกับต่อมาครับเพราะว่าถ้าผมพูดเรื่องของอีกมิตินึงนี่คุณคงไม่เข้าใจหรอกครับถ้างั้นก็ทุกคนมาร่วมงานการประหารเจ้าเฟี้ยวด้วยนะครับครับผมครับก็เจอกันครับครับผมครับโชคดีฮะครับผมแชมป์อะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการเตรียมตัวประหารเจ้าเฟียวเลยนะครับแมมค่ะอะไรค่ะก็อย่าลืมเป็นล้อในนะค่ะไม่จริงเฮ้ยแกเงียบไปเลยนะเฟียวพรุ่งนี้แกก็โดนประหารชีวิตแล้วผมจะมาฆ่าลุงหมดบอยเฮ้ยอย่ามาเก่งแต่ปากหมดบอยครับยายผมออกไปได้นะแล้วยังไงครับคือพรุ่งนี้เริ่มประหารเลยไหมครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมีคนตายเพิ่มอีกใช่เฟียวเดี๋ยวถ้าเฟียวมันแหกคุกออกไปได้เราต้องเดือดร้อนเพิ่มอีกแน่นอนเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยเราควรหมาเห่าหมาหอนที่ไหนวะเนี่ย เอาแล้วแกขำอะไรเนี่ยเฮ้ยแกหยุดขำเลยนะเฟียวข้าสะใจ นี่หมาแกแน่ๆเฮียทั้งคนเฮียทั้งหมาเลยเฮ้ยลุงสันติครับหมาไม่เกี่ยวฮะนั่นแหละพานมันเจ้าของมันนี่ยายผมออกไปได้นะมาเถอะไม่กลัวหรอกจะไฟเหรอจะเย็นครับจะเย็นลุงสันติจะไฟเหรอไฟทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะขอพาตัวลุงสันติไปนอนก่อนครับเพราะว่าลุงสันติต้องการพักผ่อนเยอะๆนะครับตามนั้นแหละแชมป์ครับก็ดูแลเจ้าเฟียวดีๆนะครับใช่ลุงสันติเฟียวนี่หอนเยอะเลยเนี่ยขนาดเจ้าของยังขนาดอะไรนะมันเรียกอะไรแชมป์แล้วหมาเฟี้ยวเราจะเอายังไงเนี่ยหมาเฟี้ยวมันจะเห่าหอนได้ไหมครับเจ้าของมันตายก็เดี๋ยวผมจะเก็บมาเลี้ยงเองครับเฮ้ยยับใจดีมากเลยนะครับไอ้แกยังมาข้าจะสั่งหมาให้หมากัดคอชกเจ้าเฮ้ยนี่เจ้าแว็บนี่ตีให้เฮ้ยลุงสนิทมาเถอะกลับบ้านเถอะอะไรวะโถไม่มันเลยวันนี้จะมึงมามันอะไรหรอมาเห่าห้องมาลุงสนิทเฮ้ยนี่งอนห้องงอนอะไรอ่ะก็ไม่ได้ต่อยเฟี้ยวอ่ะเอาแล้วลุงจะไปต่อยเขาทำไมล่ะแล้วเลือดนี่เอาไงครับโอ้ยสงสารต่อไปเพิ่งมาแล้วก็ตายหาไปแล้วเฮ้ยงั้นนอนกันนะฝันดีราตรีสวัสดิ์แชมป์เอาครับโอ้โหนอนในสภาพคนเพิ่งตายเนี่ยนะฮะผีต่อไม่มาหลอกผมเลยครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยแชมป์อะไรเฟี้ยวอ่ะฆ่าไป4คนนะไม่ใช่3เฮ้ยพวกแกตายไปแล้ว